บ่าววันอังคารแบบนี้กับเราสองคนนะครับพีเคชมพู่รายงานตัวที่คุยแซ่บโชว์ครับผมถูกต้องค่ะวันนี้แขกของเราร้อนระอุแน่นอนนะคะมากันเป็นครอบครัวเลยทีเดียวรวมถึงเคล็ดลับสุขภาพและวันนี้อาหารของเราพี่เมื่อกี้พี่ปกติไม่ชอบกินผัดไทยใช่สิแต่วันนี้คือผัดไทยกุ้งไหมนะที่พี่ว่าแบบติดอันดับต้นๆท็อป3ที่เคยกินมาก็ว่าได้หนูว่าด้วยตัวเส้นก็อร่อยกลมๆแล้วกุ้งนะใหญ่มากวันนี้มีหลายเมนูด้วยมั้ยในรายการของเราเดี๋ยวก่อนนะร้านเค้าอยู่แถวเจรุจักรป่ะอ่ะใช่ๆๆเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าความแซ่บความอร่อยท้ายรายการจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมขอกราบเลยกับพี่ชายของเราพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับให้เงินส่วนตัว1ล้านบาทไปช่วยเหลือแล้วก็ขอคนไทยร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยยอดเงินบริจาคมากกว่า231ล้านบาทครับผมสุดยอดมากมากเริ่มต้นกันแรกพี่บินก็ไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยบัญชีขัดข้องจนต้องปิดบัญชีแล้วนะคะภายหลังก็เลยมีการแจ้งขออนุญาตการเปิดบัญชีเป็นกระแสรายวันแทนเพื่อรับบริจาคต่อได้ตามปกติค่ะและพี่บินก็โพสต์ชี้แจงใน Facebook ส่วนตัวนะครับกราบขอบคุณทุกคนด้วยตอนนี้บัญชีออมทรัพย์มีปัญหาขอย้ายโยกทั้งหมดเนี่ยเป็นบัญชีกระแสรายวันกันแล้วกันชื่อนะครับอันนี้สำคัญนะจะบอกว่าทำไมชื่อบัญชีบินบรรลือฤทธิ์ดูตามหน้าจอเลยนะต้องสะกดแบบนี้นะดูนะธนาคารกสิกรไทยครับ7061037793กระแสรายวันที่บอกว่าชื่อพี่บินต้องสะกดให้ถูกเพราะว่ามีแอบอ้างเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้มีแอบอ้างเป็นชื่ออีกคนนึงเลยนะเป็นผู้หญิงคนนึงซึ่งตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะคะปิดบัญชีแล้วก็จะเรียกมาสอบปากคำละแต่ล่าสุดมีอีกนามสกุลสะกดไม่ใช่แบบนี้ถ้าบัญชีที่ถูกต้องต้องเป็นพี่บินแบบนี้นะบอใบไม้สลีนอนเนนทอบันโทการันตัวนามสกุลเนี่ยนะต้องเป็นบอรอหันนะบางคนเนี่ยมีแอบอ้างเป็นบอมแห่งอากาศนอนเนนอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉันดูก่อนละกันนะครับแต่ยังก็ตามกราบขอบคุณทุกท่านอย่างสุดซึ้งจริงๆนะครับขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีด้วยเงินทุกบาททุกสตางค์บอกได้เลยว่าโปร่งใส 100% ไว้ใจพี่บินได้ครับผมพี่บินเนี่ยช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนมาหลาย10ปีพี่แล้วทุกอย่างเขาก็ลงมือช่วยด้วยตัวเองจริงๆซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าชาวอุบลเนี่ยเจอหนักหนักมากคือคนที่มีบ้านหลังคาชั้นเดียวอ่ะพี่มิดหลังคาเลยอ่ะแล้วก็จะมีผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีผู้ที่ทำงานจะเรียกว่ารายได้เป็นรายวันเงี้ยแล้วพอน้ำท่วมปั๊บก็คือศูนย์ทุกอย่างเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยในช่วงแรกเนี่ยมีเสียชีวิตกันบ้างด้วยไฟดูดแล้วก็มีติดเชื้อในกระแสเลือดขอให้เหตุการณ์ที่ผ่านไปได้ไวๆล่าสุดหนูได้ดูอัปเดตสถานการณ์น้ำนะมีลดไปบ้างละเริ่มจะดีขึ้นครับผมยังไงพี่น้องชาวไทยก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับขอบคุณภาพข่าวจากช่องวัน31ด้วยครับจ้าไม่เมาสิเราไม่เมาเรื่องคนอื่นเรานี่ดูคุยแซ่บเป็นดีกว่าบอกคุณผู้ชมดีกว่าดูคุยแซ่บโชว์แล้วนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งด้านบนด้วยค่ะ